และแทนและบอกเซตของ Special Edition นะคะมาอยู่ในมือมี่เรียบร้อยแล้ว2กล่องด้วยกันลองดูสิคะทุกคนแว่นโบลอนที่แบบเป็นกระแสมาแรงมากวัสดุก็ค่อนข้างดีนะคะไปครอสกับตัวของเลนส์เอซิลอนนะคะมันจะพรีเมียมขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันค่ะว่าความพิเศษของมันก็คืออยู่ที่แบบอย่างที่มี่บอกเลยว่าเขาไปครอสกันแล้วคือราคามันน่ารักมากโบลอนสเปเชียลเอดิชั่นมาถึงมือมี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วส่งมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะแต่วันนี้ไม่มีเวลาแกะเลยก็เลยคิดว่าอ่ะเย็นแล้วเดี๋ยวเราลองมาแกะกันแล้วแกะคนเดียวไม่ได้นะคะต้องแกะให้ทุกคนเห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่มี่บอกว่ามี่เป็นโบลอนเลิฟเวอร์นะคะป้ายยาตัวเองไม่ได้ต้องมาป้ายยาทุกคนกับคำว่า Special Edition ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าคำว่าแบบบ็อกเซต Special มันจะมีอะไร Special บ้างไหมมีแบบมีความพรีเมียมอะไรต่างกับโบลอนคอลเลคชั่นใหม่ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องพร้อมกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะพอสอบพอสอบเพื่อนสาวนะคะเราจะมาแกะกล่อง Special Edition ไปพร้อมกันค่ะและและบ็อกเซตของ Special Edition นะคะมาอยู่ในมือมี่เรียบร้อยแล้ว2กล่องด้วยกันซึ่งเขาบอกว่า2กล่องนี้มันจะเป็นแว่นตาคนละแบบกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องแรกกันดีกว่าอันนี้ก็คือสุ่มเอาไม่รู้เหมือนกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างเพราะว่ายังไม่เห็นจริงๆค่ะคือแบบอยากมาตื่นเต้นเวลาเปิดคลิปกับทุกคนนะคะก็มากันที่แพ็กเกจเลยค่ะมันจะเป็นกล่องขนาดแบบขนาดก็ใหญ่อยู่นะลองเทียบกับมี่นี่ขนาดก็คือประมาณตัวมี่เลยนะคะด้านข้างด้านหน้านะคะมันจะมีสกรีนคำว่า Bolon Eyewear แล้วก็เป็นเหมือนรูปเลนส์แล้วเป็นครอสนะคะ Special Edition เลนส์กองแสงอัจฉริยะและด้านล่างนะคะมีเขียนว่าเลนส์เปลี่ยนสีจากเอซิลอก็คือว่าโบลอนสเปเชียลเอดิชันตัวนี้นะคะเขาไปครอสกับเอซิลอร์เลนค่ะเป็นเลนส์ชั้นนำระดับโลกทางด้านสายตานะคะลองดูสิคะทุกคนแว่นโบลอนที่แบบเป็นกระแสมาแรงมากวัสดุก็ค่อนข้างดีนะคะไปครอสกับตัวของเลนส์เอซิลอร์นะคะมันจะพรีเมียมขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันค่ะมากันที่ด้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้านแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะมีเป็นวงกลมสีน้ำตาลเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเอ๊ะวงกลมสีน้ำตาลคืออะไรเพราะว่าอีกกล่องนึงอะค่ะมันเป็นวงกลมสีฟ้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะมาแกะกล่องสีน้ำตาลก่อนค่ะพร้อมกันหรือยังแกะไม่ออกแกะไม่ออกอะแป๊บนึงนะมันแกะยังไงอะอ๋อก็คือมาพร้อมเมื่อกี้ทิ้งได้ไหมเนี่ยเขินจังโอ้โหด้านในนะคะก็จะเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าด้านล่างอ่ะมันจะเป็นกล่องโบลอนนะคะก็จะเป็นกล่องของโบลอนเหมือนเดิมเลยแล้วก็อันนี้นะคะมันจะมีสัญลักษณ์ของโบลอนค่ะมาแกะกันที่ตรงไหนก่อนอยากให้ทุกคนเห็นน่ะแกะอันใหญ่กันก่อนดีกว่าเอ๊ะหรือมันควรแกะแว่นก่อนแกะแว่นก่อนละกันค่ะสับสนในตัวเองเดี๋ยวเรามาดูที่แว่นในชุดของ Limited Premium กันนะคะว่าโบลอนเขาจะเลือกรุ่นไหนมาพร้อมหรือยังเขาเลือกรุ่นไหนอ่ะอันนี้เดาไม่ถูกเลยเปิดเลยละกัน3 2 1ชื่ออ่ารุ่นนี้ค่ะทุกคนจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่าเป็นกรอบใสอย่างที่มีบอกเลยว่าปีนี้มันเป็นปีทองของกรอบใสมากนะคือกรอบใสเขามาแรงมากเขามากันแบบไม่มีเอาเลยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวชูโรงของโบลอนคอลเลคชันใหม่เลยแล้วก็กล่องอะไรทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัวคอลเลคชันปกติเนี่ยแหละแต่ความพิเศษของมันนี่ว่าน่าจะอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกัน3 2 1ชื่ออ่าด้านนี้นะคะจะใส่กล่องกระดาษของโบลอนไว้คือบอกว่าเสื้อตัวใหญ่มากน่าจะเป็นเสื้อฟิลแบบโอเวอร์ไซส์อ่ะอุ้ยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูมันจะเหมาะกับแบบใส่ได้น่าจะทุกขนาดแต่ว่าถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กกว่ามี่อ่ะน่าจะเป็นฟิลใส่เป็นเดรสได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะเขียนว่า Bolon I wear my style my Bolon นะคะนี่เสื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ให้ดูนะคะชึบแ
และความพิเศษของเขาค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่เลนส์ที่มี่ใส่มันไม่ใช่เลนส์ธรรมดานะคะทุกคนมันเป็นเลนส์ออกแบบปรับสีทรานซิชันจากแบรนด์เอสซีลอค่ะมันพิเศษยังไงคือต้องบอกก่อนว่าราคาขายปกติแล้วอะเลนส์เอสซีลอค่ะมันจะขายอยู่ที่ประมาณ 5,400 กว่าบาทนะคะสำหรับตัวของทรานซิชันค่ะแต่ว่าในบ็อกเซตเนี้ยเขาอะขายในราคาเพียง 5,800 บาทที่ได้รับ1คือกรอบของโบลอนนะคะ2เป็นเลนส์ทรานซิชันออกแบบปรับสีค่ะส่วนสีอะไรก็เดี๋ยวมีจะลองเทสีให้ทุกคนดูนะคะและ3ค่ะมันเป็นเลนส์ที่ไม่มีค่าสายตาค่ะมันเป็นเลนส์สำหรับแบบสาวๆที่เหมือนกับว่าสายตาปกติแต่ว่าใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือเยอะแล้วก็อยากออกแบบปรับสีค่ะตัวนี้มีว่าความพิเศษของมันก็คืออยู่ที่แบบอย่างที่มีบอกเลยว่าเขาไปครอสกันแล้วคือราคามันน่ารักมากเดี๋ยวมีลองเอาไปออกแบบปรับสีให้ทุกคนดูกันนะคะ A few moments later กลับมาแล้วค่ะพอดีอย่างที่มี่บอกเลยมี่แกะบ็อกเซตตอนเย็นแล้วมันแบบไม่มีแดดแล้วมี่เลยแบบว่าเครื่องเข้าเครื่อง UV มานะคะเข้าใจแล้วคำว่า special edition อะคือมันครอสกับ Essilor ทำให้มันเป็นกรอบแบบกรอบโบลอนบวก Essilor ในราคาน่ารักแล้วก็คือแบบสีเนี้ยมันเป็นสีเหมือนยาย่าเลยนะทุกคนยาย่าที่แบบว่าเขาทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคลิปโปรโมทของคอลเลคชั่นใหม่ค่ะแต่ความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้คือราคาน่ารักราคาดีมากแล้วสีก็คือน่ารักมากมากเลยค่ะอุ้ยสีใสมากอันนี้มันสวยมากเลยอ่ะอยากได้เลยอ่ะทำไงดีโอเคก็มีแกะกล่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่กล่องต่อไปเลยว่าดูว่าทางโบลอนเขาจะรุ่นไหนมาเป็นสเปเชียลเอดิชั่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วเลนมันจะเป็นเลนสีอะไรเพราะว่าเลนทรานซิชั่นหน่อยซิลอมีค่อนข้างหลายสีเลยไปกันที่รุ่นต่อไปกันค่ะมากันที่กล่องที่2เลยนะคะก็กล่องเนี้ยมันเป็นสีฟ้าอันเนี้ยนี่ว่ามีเดาได้แล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นออกแบบปรับสีฟ้าเป็นสีแซฟไฟร์ของ Transition นะคะแต่ไม่รู้ว่าที่คิดอ่ะมันใช่ไหมเพราะว่าสังเกตจากกล่องเมื่อกี้เป็นสีน้ำตาลโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้กันค่ะชึ่งอันนี้ก็คือไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมเป็นเสื้อสีดำเหมือนเดิมนะคะคิดว่าเขาน่าจะผลิตมาใส่เดียวทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันค่ะ3 2 1ชิเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือถ้าปีนี้มันเป็นปีของแว่นกรอบใสแว่นทรงนักบินมันก็ไม่มีทางเอาไม่มีวันเอาเลยไม่ว่าแบบเราจะตัดรุ่นนี้ใส่ไปอีกกี่ปีแฟชั่นก็จะวนกลับมาที่เดิมนะคะกับแว่นรุ่นนี้เป็นทรงนักบินอ๋อแล้วก็อีกแบบนึงที่มีคิดว่าทางโบลอนเขาเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าเวลารุ่นนี้มันไปตัดการชิชันเลยแล้วอ่ะมันสวยมันเหมือนเราแบบได้แว่นกันแดดแล้วเราจะไปยืนเท่ๆชิคๆคูลๆที่ไหนมันก็เท่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมี่จะลองเอารุ่นเนี้ยไปเทสกับเครื่องกองแสง UV นะคะจะดูว่ามันเป็นสีอะไรมันจะเป็นสีน้ำเงินแซฟไฟร์แบบที่มี่คิดไหม A few moments later กลับมาแล้วค่ะก็แบบที่มี่คิดเลยนะคะมันคือสีแซฟไฟร์ค่ะฉันพูดชื่อสีถูกหรือเปล่านะถ้าผิดก็เดี๋ยวขึ้นสับสีให้นะคะก็นี่แหละค่ะก็ตัวนี้นะคะมีใบเอาเข้าเครื่องจำลอง UV มาแล้วมันก็ออกแบบปรับสีเป็นสีประมาณนี้ก็สำหรับในชุดของ Special Edition มันเหมาะกับใครสำหรับมี่นะคือตัวมี่มองว่ามันเหมาะกับใครที่ต้องการจะซื้อแว่นตาของแบรนด์โบลอนอยู่แล้วโดยต้องเป็น2รุ่นนี้เท่านั้นนะคือใครที่สนใจแว่นใสรุ่นนี้กับแว่นทรงนักบินรุ่นนี้นะคะแล้วสนใจที่จะตัดเลนทรานซิชันออกแบบปรับสีที่เราเป็นสายตาปกติเน้นการใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือแบบไม่มีค่าสายตาตัวนี้มี่มองว่าแบบถ้าใครจะจัด2รุ่นนี้อยู่แล้วอะเซตเนี้ยมันคุ้มมากเพราะว่าราคามันค่อนข้างน่ารักนะคะเดี๋ยวมี่ลองดูราคาให้อย่างตัวเนี้ยค่ะspecial price อ่ะทั้งบ็อกเซตรวมเลนรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่ 5,800 บาทนะคะกับรุ่นที่มี่ใส่อยู่ค่ะมันจะอยู่ที่ 6,300 บาทเพราะอะไรเพราะรุ่นเนี้ยมันเป็นเบต้าไทเทเนียมมันเลยมีราคาเขาเลยตั้งราคาขายมาสูงกว่ารุ่นนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบสายตาเวอร์ตี้อยากตัดเลนกล้องแสงอยากตัดเลนปรับสี special edition อ่ะตอบโจทย์มากเพราะว่าราคาน่ารักมากปกติอะเลนส์ทรานซิชันของ Essilor มันก็ประมาณ 5,400-5,500 แล้ว
ถ้าสนใจ2รุ่นนี้ก็คือแบบลุยเอาเลยซื้อแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวบ็อกเซตเนี้ยมันผลิตมา 2,000 ชุดเท่านั้นอาจจะลองแบบไปสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านก็ได้หรือว่าถามกับนี่ร้านจีจิกาเซตก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มากันแบบสั้นๆเดี๋ยวมีจะไปใส่เสื้อให้ดูแต่ว่าสำหรับมีว่ามันตัวใหญ่อะแต่มีไม่รู้ว่ามันแบบมิกแอนด์แมทอะไรยังไงได้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้มีด้วยนะคะคลิปนี้เราขอพูดแบบตรงๆเรียวๆกันเนอะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะกับเสื้อที่มาในกล่องโบลอนสเปเชียลอีดิชั่นก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามีอ่ะตัวเล็กกับทุกคนเผื่อแบบทุกคนไม่รู้มีแบบสูงไม่ถึง160บาทก็มันก็เลยจะดูแบบยาวๆนิดนึงนะคะแต่มันก็จะได้อีกลุคนึงคือแบบใส่เป็นเดรสไปเลยแต่ถ้าใครสูงก็น่าจะไม่ใช่เดรสแหละประมาณนี้นะคะ Yo, what's up?